ครับผมคลิปนี้เราไปดูกันนะครับว่าเครื่องมือและก็อุปกรณ์ที่เราควรจะมีติดรถไว้ในขณะที่เราขับรถเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่หรือว่าไปทําธุระต่างจังหวัดวันนี้ก็จะพาพี่น้องไปดูเครื่องมือพื้นฐานที่ควรจะต้องมีอยู่ภายในรถของเรานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือเราในกรณีฉุกเฉินบางอย่างนะครับพี่น้อง FC จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เรามาพูดถึงเรื่องของการเดินทางไกลนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆวันนี้เรามาดูเครื่องมือที่เราควรจะมีติดรถไว้นะครับสิ่งแรกเลยนั่นก็คือบล็อกขันล้อนะครับบล็อกขันล้อกับชนิดของล้อนะครับจะต้องตรงกันนะครับเราต้องดูด้วยว่าเราไปซื้อล้อแม็กแบบไหนมาใช้น็อตแบบไหนนะครับสิ่งที่2ก็คือเรื่องของนี่เลยนะครับแม่แรงหากรถของเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เป็นแม่แรงน้ำมันอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ให้ทุกท่านนำออกมาทดลองใช้งานดูก่อนโดยการยกรถนะครับทุกท่านเพราะว่าแม่แรงพวกนี้อันตรายมากๆเลยอันตรายเนื่องจากว่ามันเป็นแม่แรงน้ำมันคำว่าแม่แรงน้ำมันนั้นจะต้องมีซีลป้องกันน้ำมันรั่วซึมนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้งานนานๆหรือว่าอายุของแม่แรงมันเยอะนะครับซินพวกนั้นมันจะกรอบจะแข็งจะแตกจะรั่วนะครับมันจะใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับอย่างน้อยก่อนที่เราจะเดินทางไกลหรือว่าก่อนที่เราจะพกติดรถนั้นนะครับเราก็ต้องเอามาทําการแยกแล้วก็ขึ้นยกรถดูก่อนนะครับว่าแม่แรงของเรายังคงใช้งานได้ไหมอย่างเช่นเคสนี้เห็นไหมแม่แรงนะครับมีอาการรั่วซึมนะครับในกรณีแบบนี้อันตรายแม่แรงอาจจะไหลลงก็ได้นะครับทุกท่านมันไม่คุ้มค่าที่จะนําไปใช้เลยในกรณีที่มันรั่วมันซึมมันเปียกมันชื้นแบบนี้นะครับทุกท่านนะและที่สําคัญเลยนะครับใครที่ใช้แม่แรงที่เป็นน้ํามันแบบนี้ควรที่จะพกน้ํามันเครื่องหรือว่าน้ํามันพาวเวอร์นะครับน้ำมันไฮดรอลิกติดรถไว้ด้วยนะครับเผื่อแม่แรงมันรั่วอย่างน้อยเราก็ได้เทเข้าไปภายในแม่แรงหรือว่าเติมเข้าไปภายในแม่แรงนะครับด้านข้างของแม่แรงก็จะมีจุกยางบุดไว้อยู่ก็เปิดจุกยางแล้วก็เทเข้าไปให้เต็มแค่นั้นเองนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเคยเจอปัญหาเรื่องของแม่แรงแยกใช้งานไม่ได้นะครับทุกท่านส่วนท่านใดที่ใช้เป็นแม่แรงแบบเปรียวก็เหมือนกันเลยนะครับเอาออกมาทําความสะอาดเกลียวของแม่แรงบ้างนะครับทุกท่านนะเผื่อเกลียวขึ้นสนิมเดี๋ยวมันจะหมุนไม่ไปนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะมีติดรถนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไฟฉายนะครับควรที่จะมีติดรถไว้นะครับทุกท่านเผื่อได้ส่องโน่นส่องนั่นส่องนี่นะครับทุกท่านนะอันดับต่อมาก็คือเป็นแป๊บเหล็กนะครับแป๊บเหล็กนะครับเอาไว้ทําไมเอาไว้ต่อด้ามขันบล็อกเวลาที่รถเรายางรั่วเราจะทําการถอดล้อนั่นเองนะครับทุกท่านทีนี้เรามาดูภายในตัวรถกันบ้างนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้สําหรับผมนะในการเดินทางอย่างน้อยของผมก็จะมีชุดปะยาง1ชุดนะครับต้องมีติดรถไว้อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยรถยางรั่วนะครับเปลี่ยนยางแล้ววิ่งเข้าปั๊มก็พอได้ปะนะครับทุกท่านนะไปปะที่ปั๊มก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ผมจะใช้เป็นแม่แรงแบบเกลียวนะครับแม่แรงแบบเกลียวหมุนนะครับแล้วก็มีชุดหมุนแม่แรงนะครับมีชุดหมุนเอาล้อยางอะไหล่ลงนะครับแล้วก็เครื่องมือติดรถอาจจะเป็นไขควงสั้นไขควงยาวไขควงแฉไขควงแบนนะครับแล้วก็มีประแกปากตายเบอร์10 12 14 17 19ประมาณนี้นะครับก็คือชุดบล็อกที่แถมมากับตัวรถนั่นแหละนะครับก็ต้องมีติดรถไว้อย่างน้อยเผื่อได้ขันโน่นขันนั่นขันนี่นะครับมีไว้อุ่นใจกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของแม่แรงนะครับเหล็กหมุนเอายางอะไหล่ลงแล้วก็เหล็กหมุนนะครับหรือว่าประแกที่จะใช้หมุนในการขึ้นแม่แรงนะครับอย่าให้ขาดอย่าให้พลาดเลยทีเดียวนะครับสําหรับรถที่จะเดินทางไกลรวมไปจนถึงบล็อกขันล้อนะครับเวลาที่ท่านไปเปลี่ยนล้อแม็กนะครับหรือว่าเปลี่ยนหัวน็อตสารพงสารเปาอะไรแบบนี้ท่านต้องถามดูชุดบล็อกด้วยนะครับชุดบล็อกกับหัวน็อตนะครับชุดบล็อกกับล้อแม็กจะต้องแมทกันจะต้องเป็นชุดเดียวกันนะครับทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นรถผมก็จะมีนี่เลยนะครับเรื่องของ
สายพ่วงแบตเตอรี่นะครับเผื่อฉุกเฉินเผื่อได้พ่วงรถตัวเองนี่แหละไม่เคยได้ไปพ่วงรถคนอื่นหรอกนะครับแล้วก็มีเชือกนะครับในกรณีรถติดลมรถเสียอะไรแบบนี้นะครับทุกท่านก็จะได้ลากกันขึ้นสักนิดนึงก็ควรที่จะพกติดรถไว้นะครับแล้วก็จะมีเชือกเส้นเล็กนะครับเผื่อในมัดโน่นมัดนั่นมัดนี่นะครับทุกท่านแล้วก็มีชุดฟิลนะครับผมจะพกชุดฟิลไปตลอดเลยนะครับทุกท่านนะชุดฟิลแล้วก็สายรัดต่างๆนะครับเผื่อท่อน้ำแตกก็จะได้ขันท่อน้ำด้วยนะครับทุกท่านนะในนะครับเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกแล้วก็น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเผื่อสายแตกสายรั่วนะครับเราก็จะได้เติมไปให้ถึงปลายทางแล้วไปทำการแก้ไขนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของกระดาษนะครับกระดาษแล้วก็นี่เลยนะครับฉีดน้ำยาฉีดกระจกนะครับพี่น้อง FC นะน้ำยาฉีดกระจกนั่นเองนะครับทุกท่านและก็สิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือไม้รองล้อนะครับเผื่อรถไปเสียในทางชันหรือว่าทางขึ้นโค้งขึ้นเขาแบบนี้นะครับอย่างน้อยมีไม้รองล้อแบบนี้ติดรถไปด้วยก็ดีนะครับหรือเผื่อเอาใช้รองแม่แรงในกรณีเราขึ้นรถเราเปลี่ยนยางนะครับการพาดไว้ดีกว่านะครับทุกท่านควรที่จะทิ้งท่อนไม้ติดรถไว้และที่สำคัญเลยเรื่องของน้ำนะครับควรที่จะมีติดรถไว้เผื่อหม้อน้ำร้อนเผื่อเบรกร้อนนะครับทุกท่านเราก็จะได้มีน้ำไว้คอยลดความร้อนของเครื่องยนต์ไว้เติมหม้อน้ำนะครับพี่น้อง FC